สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องตำนานความยุคของตอน2สำนักถางเลิศพบจบแดน EP 47จ้าหลังจากที่แตกแตนประกอบการผนึกกำลังประสานพลังกันนะคะก็คือแตกตื่นแล้วเราก็ได้รับชัยชนะไปที่เรียบร้อยแล้วจริงแต่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกอันนี้จะคัมแบ็คโรงเรียนแล้วแหละจะยังไงก็ต้องไปรุนกันเส้นเรื่องจะเป็นแบบใดต่อไปเนาะถูกต้องค่ะไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆให้เรานะคะฝาก membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน playlist exclusive for member จ้าแล้วยังมีปุ่ม super thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับแปดทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยขอบคุณขอบคุณทีวีจ้าค่ะน้องเงียบแล้วเลยไป60กลับมาโรงเรียนแล้วฉลองแชมป์กลับมาเป็นลุคเดิมแล้วอาจารย์ยินดีที่ขับมาเด็กๆท่านคือท่านปู่ไม่ใช่เหรอท่านข้าเองเรียกคำว่าผู้อาวุโสหมู่ก่อนได้ตอนนี้ถือว่าข้าเป็นคนที่มีอำนาจสูงสุดในโรงเรียนสี่หลายคนทำไมท่านมัวนั่งอยู่หน้าหอเด็กใหม่ตลอดนะเพราะที่นั่นมันคึกคักแต่สัมผัสพลังจากตรงนั้นทำให้ตาแก่อย่างข้ามีชีวิตอยู่ได้อีกหลายปีท่านซ่อนตัวได้ดีเหลือเกินเราคิดว่าท่านเป็นคนดูแลหอครั้งนี้พวกเจ้าในนามตัวแทนของโรงเรียนได้รับชัยชนะจากการแข่งขันเพราะโรงเรียนตัดสินใจมอบเกียรติเงินให้กับพวกเจ้านั่นก็คือฉายาเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไรเคยตลอดไปตลอดไปเขาไม่ได้ฟังผิดใช่ไหมไม่ได้เป็นเจ็ดประหลาดแห่งสื่อไรเขาตลอดไปเหรอตายสิพวกผีเข้าได้เป็นเจ็ดประหลาดพวกเจ้าเห็นวีรบุรุษของโรงเรียนโรงเรียนภูมิใจในตัวพวกเจ้าทิพย์พ่อฉันฉายานี้ตลอดชีวิตนอกจากจะประหลาดเรื่องแรกก็มีแต่เราคิดถึงเนาะหวังว่าเกียรติยศนี้จะประทับอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเจ้าและเปล่งประกายกินแดนโต้มีกองกำลังทัพอีกเป็นแล้วฉันแม่ฉันเห็นหรือยังนุ้ยอาจารย์ที่ทางเนี่ยเศร้าอีกแล้วแต่ว่าพี่เสี่ยวเขาพี่ใต้กับพี่หลิงล่ะพวกเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงโรงเรียนมีแผนที่เหมาะสมกว่าสำหรับพวกเขาบ้านเดียวเขาอาจต้องรับผิดชอบอนาคตของโรงเรียนพอส่วนใต้เย่าเหิงมีความมุ่งมั่นในการกลับไปช่วยพ่อที่จักรวรรดิลิงหลัวลิงหลัวเฉินก็เช่นกันพวกวีเฮาหวังตรงและเทียวเทียวอาหม่าชวนคนอื่นกลับไปพักผ่อนก็เด็กปีหนึ่งคิดว่าเป็นอยู่ฝ่ายไหนหรอว่าหอเทพสมุทรเป็นสถานที่หารืองานระดับสูงและยังเป็นขุมสมบัติของโรงเรียนด้วยผมยังไม่ถึงว่าหอเทพสมุทรจะฝังติดกับต้นไม้มันได้รับพลังนี่มันแสงอะไรน่ะเป็นแสงที่มหัศจรรย์มากเหมือนเป็นพลังฟ้าดินทุกคนที่ชาวบ้านจิตวิญญาณได้รับพลังหอเทพสมุทรที่จริงแล้วมันได้รับการแกะสลักขึ้นบนต้นไม้ของคำที่หาได้ยากอ
และพลังชีวิตพูดได้ว่าถึงรากของสื่อไรตอนนี้ข้าจะให้พวกเจ้าสามคนแยกกันไปฝึกฝนที่รากต้นไม้ของขังไปฝึกฝนที่รากไปฝึกฝนที่รากนี่คือรากต้นไม้ของขังเหรออ๋อเวียนหัวมีพลังจิตแข็งแกร่งกดทับเข้าไว้วิญญาจารย์ทุกคนอยากมีความสำเร็จมากยิ่งขึ้นก็ต้องตามหาทางของตนให้ชัดเจนข้าอยากให้พวกเจ้าหาทางของตนให้เจอทิ้งพวกวีเอาบอกสิว่าพลังจิตคืออะไรพลังจิตก็คือความคิดถูกต้องจุดสำคัญในการฝึกพลังจิตก็อยู่กับความกดดันแสงของต้นไม้ทองคำจะให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันตามลักษณะพิเศษของวิญญาชาติสำหรับเจ้าคือความกดดันทางพลังจิตถ้ารู้ว่าเจ้ามีความลับมากมายข้าจะไม่ถามเจ้าแค่อยากจะแนะนำว่าควรประสานความลับของเจ้าเข้ากับขั้นตอนการฝึกที่บางทีอาจเข้าใจลึกซึ้งยิ่งครับขอบคุณที่เชื่อใจแบบว่าต้องแอดวานซ์ไปอีกไกลแน่เลยกลับมาต้องปังว้าวข้าทำให้มีแกสลักลืมวิญญาณของเจ้าบริสุทธิ์แล้วพลังกำเนิดวิญญาณที่บริสุทธิ์ของมันจึงฟื้นคืนมามีแกสลักนี้ชื่อว่าความหวังแห่งการกำเนิดวิญญาณมันหายแห้งแล้งอ่ะอีไลเคอร์สื่อช่วยโอกาสในการฝึกอันสุดยอดนี้ประสานมันเข้ากับเจ้าเถิดมันเริ่มมีหน้ามีตาชัดขึ้นโอ้ยภาษาเนาะอีไลเคอร์สื่ออยู่นะจะทำอะไรเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ากำลังช่วยเธอพ่วงพลังจิตที่สองให้กับมีเขานี่มันอะไรอ่ะเฮ้ยใหญ่จริงๆเลยเป็นพลังชีวิตที่แข็งแกร่งมากโหถ้าเปิดแบบจิตที่สองอะไรมันต้องอลังการด้วยมันดูมีอะไรขึ้นมาในพลังจิตเขาเต็มเลยไอ้ห้วงจิตอะใช่ดูมีสิ่งมีชีวิตที่หนึ่งที่ข้าเล็กวีเอ้าถูกเปิดสมบูรณ์แล้วเจ้าตอนย้ำเจ้าแปลงปอกน้อยต่อไปข้าจะไม่แยกอาณาเขตกับลูกเจ้าแล้วจะไม่แยกกันแล้วตามข้าไปดูฝั่งนั้นห่วงใหม่ฮะไปด้วยว้าวจิตแห่งเทพของเขาแต่มันไม่มีรากฐานมันจึงแตกดับได้ครับจิตแห่งเทพแต่เมื่อมีธงแห่งการกำเนิดวิญญาณเป็นภาพผูกกับพลังชีวิตของต้นไม้ทองคำที่คอยช่วยเสริมว้าวทำให้กลายร่างเป็นคนได้ว้าวเขาหล่อมากคุณอีไลเคอร์สื่อคุณแม่จ้านี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องหวาดกลัวเข้าไปในห้วงพลังจิตเลยทะลุขีดจำกัดวิ่งเข้าท่านคืออีหลายเครื่องซื้อเหรอมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
นี่คือประโยชน์ของทองแห่งการกำเนิดวิญญาณทองแห่งการกำเนิดวิญญาณพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่มันดูให้ความบริสุทธิ์การหล่อเลี้ยงมันนานนับหมื่นปีและพวกแน่นกันจนกลายเป็นสมบัติล้ำค่าฟ้าดินเมื่อครู่ข้าได้เปิดเนตรกำเนิดวิญญาณให้เจ้าเพราะข้าก็หักฟื้นอยู่ในนั้นข้าจะกลายเป็นวิญญาณยุคที่สามของเจ้าโอ้เป็นการปอกแขนให้เจ้าโอ้ my god ไรอื้ออะไรนะข้าไม่เข้าใจเท่าไหร่แต่ก็ขอบคุณมากข้าจะแข็งแกร่งขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเพียงเจ้าเป็นผู้แข็งแกร่งโอ้เจ้าเป็นความหวังของเราทั้งสามใช้ประโยชน์จากการฝึกใต้ต้นไม้ของคำจะล้อมรวมกันต่อตั้งใจให้บรรลุเส้นทางวันหน้าโอ้โหอะไรอ่ะฉันยาวคนนี้กลับไปแล้วเหรอไปบ้านยินดีที่พวกเจ้าได้เป็นเจ็ดประหลาดในสี่หลายข้าวข้าภูมิใจในตัวพวกเจ้าในเมื่อพวกเจ้าได้เดินในเส้นทางแล้วก็จะไปตามหาเส้นทางของข้าเช่นกันต้องมีสักวันที่เราจะได้สร้างสำนักถังอีกครั้งเข้าเลยโถหอมหมิ่นเต๋ออสวยยันจันห้าเหรอสิงหลัวสนุกหรือเปล่าสิงหลัวยากกว่าเมืองแห่งแสงเยอะเลยท่านปู่ท่านโอนักเรียนแบบรับหน้าที่หลักการแข่งรั้งนี้โรงเรียนวิศวกรราชวงศ์สุริยันจันทราจะได้แข่งรองชนะเลิศการแพ้ชนะเป็นเรื่องปกติไม่ต้องโทษตัวเองก้าวผ่านจึงจะก้าวได้ใหญ่ยึดติดกับการแพ้ชนะสื่อไลค์เพอยืนหยัดยิ่งใหญ่ในดินแดนนับหมื่นปีแต่การแข่งครั้งนี้เหมือนจะเสื่อมถอยวันหน้าต้องปลูกโรงเรียนวิศวกรวิญญาณราชวงศ์สุริยันจันทราดึงตกหลังมาเนี่ยเขามั่นดิการไปแข่งขันคราวนี้ยังได้บางอย่างกลับมาสัตว์วิญญาณแสนปีสายตาของจักรวรรดิสิงห์หัวช่างหวยยิ่งนักที่เขาประมูลปะใช่น้องเราเป็นไงครับน่าจะพัฒนากันได้เยอะเลยคิดหนักมา34วัน34วันอะไรบ้างบอมสมมุติถ้าจะที่ทางการฝึกแล้วสายช่วยเหลือหรือก้าวของสถิตเป็นสายควบคุมหรือช่วยเหลือได้สถานสะกดวิญญาณสามพ่อควบคุมได้ป้องกันได้โจมตีได้สองอย่างร่วมกันเขาเชื่อว่าจะเป็นวิญญาจารย์สายช่วยเหลือการรบได้วิญญาจารย์สายช่วยเหลือการรบเหรอในประวัติศาสตร์ดินแดนโตหลวงยังไม่เคยมีวิญญาจารย์เช่นนี้เลยดีมากแล้วพวกเจ้าล่ะสำนักทำผีเสื้อเทพแห่งแสงละครห้าเทียนหรือเป็นสายโจมตีรับจากฝึกเพื่อเพิ่มพลังวิญญาณต้องศึกษาวิธีการก่อนทักษะเพื่อเพิ่มพลังโจมตีด้วยมาตรงกันกับสำนักถังพอดีข้าจะเอาที่วิญญาณสายควบคุมพลังจิตวิญญาณยึดเป็นป่องดูเหมันสายโจมตีและความรู้ด้านวิศวกรหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวสำนักถังก็คือคำตอบพวกเจ้าตามหาเส้นทางของตนเองเจอแล้วข้าดีใจมากบัดนี้ว่ากระดูกวิญญาณที่ได้มากระดูกแขนขวาแมงป่องดกเหมันเดิมเป็นรางวัลของเจ้ากระดูกแขนขวาไม้เลื้อยอยู่นี่เป็นกระดูกวิญญาณสายพืชที่มีน้อยมากมันเข้ากันอย่างลงตัวกับถุยเก้าของสถิตของเสี่ยวหลี่
ส่วนอีกชิ้นกระดูกแขนขวาแสงทะลวงมารเป็นสิ่งที่ข้าได้มาตอนผจญภัยสมัยยังมันเข้ากันอย่างลงตัวกับวิญญาณยุทธนาถสว่างของเจ้าหวังตงพวกเจ้าดูซับมันตอนนี้เลยก่อนแล้วขอบคุณครูโสดเงื่อนสื่ออะไรครับอะไรอะไรเขาให้ความมืดดำนานีมึงนะกลัวมาเข้าบ้านได้หวั่นค่าอย่างเงี้ยนั่นปะนะเมืองอะไรนะตอนนั้นน่ะลึกลับลึกลับทำไมนี่ไงมาเรียกเอ้าลายย่างคู่กับสนุกนะเข้มข้นมากถึงวาวซ่ามากกับการที่ลูกเราจะมีวิญญาณที่สามถูกต้องที่วีฮอกได้รับมาใหม่ได้เปิดเนตรวิญญาณแบบทะลุปูโป่งแบบเหมือนห้วงจิตของเขาที่มันเคยว่างเปล่าเนาะมันเริ่มดูแบบมีอะไรมากขึ้นเริ่มมีการฟื้นฟูหรือการสร้างพลังขึ้นมาใช่แล้วคุณแบบอีไหลเครื่องสื่อก็คือมีหน้ามีตาแล้วปกติตอนแรกเราก็เห็นเป็นเงาตะคุ่มทุกคนหล่อมากต้องบอกว่าเป็นเทพทางไหนยังไงไม่รู้แหละตอนนี้เหมือนกับใช่เข้ามาทำให้แล้วเหมือนทำให้พลังของตัวเราวีเท่าอ่ะมากขึ้นมากขึ้นเนาะจากที่เมื่อก่อนมันมีแต่แบบว่างๆตอนเนี้ยในจิตของเขามันจะมีแบบต้นไม้ใบหญ้าขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแมงป่องก็มีเครื่องทรงอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่หนอนของเราก็ตัวยาวขึ้นคือเหมือนแบบทุกอย่างดูทรงพลังมากขึ้นดูเหมือนเขาจะเข้ามาเป็นหนึ่งในพลังที่มันมากขึ้นของวีเฮามากๆเลยเนาะเหมือนกับเขาบอกว่าเขาจะเป็นอะไรนะพลังที่3เหรอพลังที่3ของน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการที่ยิ่งน้องบรรลุไปได้มากแค่ไหนพลังมันก็จะยิ่งมากขึ้นรวมถึงตัวเขาเองด้วยอะไรเงี้ยซึ่งเราคิดว่าโหมันคงจะช่วยเพิ่มพลังให้วีเฮามากเลยเนาะแล้วเหมือนแต่ละคนก็ได้แบบพัฒนาตัวเองขึ้นมาเหมือนได้รู้แล้วว่าเราเหมาะกับอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วกำลังอยากรู้เลยว่าพอดูดซับกระดูกวิญญาณไปแล้วมันจะช่วยเพิ่มทักษะเพิ่มพลังอะไรตรงไหนบ้างแน่นอนเนาะน่าจะยิ่งส่งเสริมกันเข้าไปอีกเนาะจากที่อย่างดูภาคหนึ่งอะไรเงี้ยพอมีแล้วมันยิ่งแบบมันอลังการสุดๆใช่มันยิ่งแบบทรงพลังอะไรเงี้ยพออันนี้ดูแล้วแบบว้าดีจังเลยเหมือนกับไอการที่เขาไปอยู่ใต้ต้นไม้ทองคำอะไรเงี้ยมันได้ไปฝึกได้ไปโอ้ตั้ง30กว่าวัน34วันโน่นบ้าไปเลยคือเหมือนกับมันเป็นเหมือนกับที่ที่บริสุทธิ์อะไรนี้เนาะเหมือนกับทำให้เขาได้พลังอย่างเต็มที่มีความกดดันอะไรหลายๆอย่างเข้ามาทำให้การพัฒนาของเขามันพุ่งทะยานขึ้นไปอีกเธอแต่ใครมาไอ้มันชื่ออะไรแล้วนะ EP ที่แล้วอะไอ้ชุดเขียวๆดำๆอะมันอะไรนะมันชื่ออะไรนะที่มันมาชวนพระเอกเราไปอยู่อะสักอย่างอะไรลึกลับอะไรสักอย่างนะทุกคนนะจำไม่ได้แหละแต่ว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีประเด็นที่สำนักถังเนี่ยเขาจะยังไงกันต่อเพราะว่าอาจารย์ก็คือแบบว่าออกจากโรงเรียนไปแล้วอะที่ถังยาใช่ที่เขาเหมือนกับเคยชวนไอ้พวกน้องเข้าสำนักเขาไม่ได้เป็นอาจารย์เลยเขาเป็นนักเรียนด้วยคือเขาดูแบบไอ้นั่นนะเขาดูแบบมีเศร้าๆตั้งแต่แรกๆเลยแล้วเขาก็หายไปสักพักนึงเหมือนน้องเคยมาเมนว่าเกี่ยวกับที่ถังยาเนี่ยแหละเหมือนกับเขาน่าจะแบบฟีลเหมือนแบบไม่ได้แบบขนาดเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอาจจะรู้สึกแบบนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ซึ่งนั่นแหละเขาอาจจะต้องไปลองดูว่าเส้นทางของเขาต่อไปยังไงเนาะให้กำลังใจเขาไปแต่ยายสุยันจันทาเนี่ยยังทิ้งหินอะไรไว้แล้วอยู่อีกสิ่งที่เขาประมูลมาได้วิญญาณแสนปีซึ่งตอนนั้นน่ะเหมือนกับเสด็จพี่ใช่ไหมเหมือนตั้งใจที่จะให้สุยันจันทาได้ไปนะน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนรู้สึกคุ้นๆว่าที่เขาแบบเหมือนกับตั้งใจอะไรบางอย่างให้ทางสุยันจันทาได้ไปที่ตอนนั้นเราสงสัยกันว่าแบบเพราะอะไรวะ อะไรแบบเนี้ยทุกคนก็ต้องรอดูว่าคนขึ้นมากๆจะเป็นยังไงการอยู่ร่วมกันระหว่างอาวุธวิญญาณและวิญญาจารนั้นใช่มันจะมาอยู่ร่วมกันลงเอยแบบสันติได้ไหมแล้วเขาจะเป็นยังไงต่อใช่อย่างอีพีที่แล้วว่ามีอีพีก่อนนู้นมั้งที่มีแบบน้องมาเม้นเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าที่ทุกอย่างของอาวุธวิญญาณมันดูเวอร์มากๆอะไรเงี้ยแล้วเหมือนกับทาง
เขาเรียกว่าไรสื่อไหลเคอร์อ่ะอาจจะแบบไม่ได้ปรับตัวยอมรับเรื่องอาวุธวิญญาณมากนักอ่ะอาจจะทำให้แบบมันเพี้ยงพามอะไรเงี้ยเออซึ่งมันเข้าใจได้แหละคือเหมือนกับเราเคยยึดติดกับสิ่งนี้ว่ามันคือดีที่สุดเทคโนโลยีแหละมันฟีลเหมือนเทคโนโลยีใช่สื่อไหลเคอร์ตอนนี้อาจจะกำลังเป็นแบบเหมือนพ่อแม่เราที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถามว่าโรงเรียนเขาก็มีสาขาวิทยาใช่คิดว่ามันน่าจะค่อยๆปรับตัวเนาะมันเหมือนกับความถนัดของใครของมันแหละจริงๆถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบเหมือนอย่างอีกภาคหนึ่งอะถังซันก็ยังใช้อาวุธลับของเขาอะไรอย่างเงี้ยมาก็คือก็แล้วก็สามารถแอสโซได้ว่านี่คือแบบอาวุธวิญญาณประมาณนึงถูกไหมคือเราว่ามันต้องค่อยๆปรับตัวอย่างที่พี่เต้ยว่าคืออย่างภาคหนึ่งคือถังซานเขาใช้อยู่คนเดียวตอนแรกเริ่มมาพัฒนาเอามาสร้างเพิ่มนู่นนี่นั่นไปกระจายกำลังให้กับกองทัพเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยได้ใช้อะไรเงี้ยซึ่งเราว่ามันอันนี้มันคือแค่จุดเริ่มต้นอะมันก็แตกต่างจากปีพี่ตรงที่เขาใช้วิญญาณจานอย่างเดียวในการต่อสู้อะไรเงี้ยคืออันนี้มันแค่เริ่มต้นเราคิดว่าคือความเขาเรียกว่าอะไรมิตรภาพหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเกิดขึ้นมันอาจจะต้องรอเวลาเนาะให้เส้นเรื่องมันปูไปนิดนึงก่อนอันนี้จริงๆมันก็แค่ต้นของ4สัตว์50เอ้ยนี่ยังไม่ถึงเลย40กว่า EP ทุกคนซึ่งเราไม่รู้เลยซ้ําว่านี้มันจะมีทั้งหมดกี่ร้อยตอนหรือยังไงมันแค่แบบเสี้ยวเดียวเท่านั้นก็ต้องดูไปเรื่อยๆใช่ครับแต่ว่าสนุกเข้มข้นเรื่อยๆจริงๆเส้นเรื่องใหม่ก็มาแล้วต้องลุ้นกันว่ายังไงต่อน้องมีความเข้มข้นอีกแน่นอนนะทุกคนก็ฝากด้วยนะครับผมกับถังซานจ้าวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย